เอาล่ะเอาล่ะมาต่อคือถ้าเกิดจะแดมทำยาวอ่ะจะแดมไปตัดต่อยากแล้วมันก็ไม่ได้ไงเพราะวานเนี่ยทำเรื่องของแพนโดรัมไปประมาณ30กว่านาทีแล้วมันโทรศัพท์จะแต่มันไม่โอเคจะทำในโทรศัพท์เนี่ยแล้วมันไม่รองรับอ่ะมันไม่รองรับไฟล์มันนานเกินไปนี่ก็เลยต้อง10นาทีต้องตัดต่อคราวนี้กำลังจะบอกว่าทำไมชีวิตจะแต่มันต้องวนเวียนอยู่กับอัญมณีแล้วก็คลื่นพลังงานเพราะจะแต่เองเนี่ยชอบบอกว่าฉันไม่ชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วตัวเองมีเซนส์ไงตัวเองจะมีเซนส์มากเลยแต่แต่จะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตตัวเองอ่ะหลายๆครั้งที่มาได้ผ่านมาคราวนี้จะดำไปบอกว่าตอนจะดำเป็นเด็กๆเนี่ยจะดำเคยอยู่ตอนจะดำเป็นเด็กๆจะดำจะอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกี่ยวกับเก็บหินสวยๆไปขายอันนี้คือประสบการณ์นึงตั้งแต่เด็กๆเลยนะจิกขวบแบบขวบนะแล้วก็อีกประสบการณ์นึงที่จะดำเคยเจอโดนเจ้าน้ำแล้วก็มีผู้นำทางจิตวิญญาณหรือว่าณตอนนั้นเขาเรียกว่าหมอผีก็คือย่าเตี้ยจะดำมันนึกชื่อเขาออกแล้วนะไม่รู้ว่าเคยพูดไปกี่คลิปแล้วนะแต่คือชะตามเพิ่งนึกเขาออกเพราะว่าตอนนั้นชะตามแบบเด็กมากอะป.1อะป.1เนาะแล้วป่วยแล้วเขาก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยเป็นลูกดิ่งแบบเนี้ยนะแต่ตรงปลายตรงเนี้ยชะตามไม่รู้ว่าเขาทำมาจากหินโลหะหรือทำมาจากดินหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราป่วยแล้วเด็กเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรแต่เขาใช้เป็นคำถามเปิดคำถามปิดแบบนี้แหละถ้าใช่ให้หมุนถ้าไม่ใช่ให้หยุดเขาจะทำแบบนี้ซึ่งมันเหมือนรีมายด์เซตของเราอีกครั้งนึงอะจากในอดีตนู้นน่ะทำให้เรากลับมาอีกครั้งนึงนึกออกมั้ยคือทุกอย่างทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเกิดคุณได้มาเจอคลิปแสตมป์คุณจะต้องมีคลื่นพลังงานที่เลเซอร์แดงกับแสตมป์เพราะว่าคนที่พูดถึงแพนโดรัมคนที่พูดเรื่องของหินอัญมณีต่างๆมันมีมากมายในประเทศในโลกนี้แต่ถ้าคุณได้มาเจอแสตมป์นั่นแสดงว่าคุณมีคลื่นพลังงานตรงกันกับแสตมป์แล้วคุณเค้าเรียกว่าเป็นพลังงานที่มันสื่อสารกันโดยอัตโนมัตินะว่าทำไมฉันต้องมาใช้หินกับคนคนนี้ทำไมฉันต้องมาใช้ลูกดิ่งกับคนคนนี้นึกออกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าและสำหรับแสตมป์เนี่ยทุกสร้อยข้อมือทุกแพนโดรัมของแสตมป์เนี่ยนะจะเป็นการร้อยเรียงในคืนพระจันทร์เต็มดวงในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นนะแล้วก็เป็นวันที่คืนที่พิเศษเท่านั้นนะโดยอาจารย์เทพวงศ์ศิวะเพราะฉะนั้นของชะตามไม่ได้มีจำนวนแบบไปเรื่อยๆไม่ใช่นะของเราจะเป็นแบบ limited edition นะในสไตล์ของชะตามแล้วก็อาจารย์เทพวงศ์ศิวะที่จะทำงานกันเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่ว่าเราคิดอะไรได้ขึ้นมาหรือเราสร้างสรรค์ผลงานอะไรขึ้นมาได้แล้วเนี่ยจะเกิดการทดลองทดสอบจนได้ที่ดีที่สุดและเราจะนำเสนอเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้นนะไม่ได้มีขายตลอดไปไม่ได้มานำเสนอตลอดไปให้เฉพาะคนที่มีความพิเศษเท่านั้นนะคราวนี้แสดงมาพูดต่อว่าณวันที่แสดงได้รู้จักตรงนี้นะและแสดงกับอาจารย์เทพวงศ์ศิวะเนี่ยก็เริ่มทำเรื่องของพลังชีวิตคืออาจารย์เทพวงศ์ศิวะเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องพลังชีวิตเนี่ยมาก่อนหน้าที่แสดงจะรู้จักกับท่านมาหลากหลาย10ปีแล้วนะจนตอนนี้ท่านจะอายุ60แล้วดังนั้นนะเรามาทำเรื่องของพลังเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี5556เนี่ยเริ่มทำเพราะว่าจะมีคนที่เริ่มอยากจะเข้าคือหลายๆคนเนี่ยครอบครองหินครอบครองอัญมณีแล้วจะมีเครื่องที่นำพาให้คุณเนี่ยนั่งพลังสัมผัสพลังแต่ณเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นจำนวนหนึ่งที่เราปล่อยออกไปนะแล้วก็เราก็ได้โดยอะไหล่ IC ที่เราสั่งมาเนี่ยมันยังมาไม่ได้ตามที่เราอยากจะได้นึกออกไหมคือมันมาแล้วมันก็หมดไปอะไรเงี้ยคือบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่ที่จังหวะเวลาโอกาสเหมือนกันแต่สุดท้ายนะล่าสุดนะอาจารย์เทพวงศ์ศิวะก็ได้คิดค้นเป็นเครื่องชาร์จพลังหินนะเครื่องชาร์จพลังหินเครื่องกระจายพลังหินนะมันจะมีที่มาที่ไปเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนคนนี้จะต้องลุกมาทำเรื่องราวอะไรมันจะเหมือนกับว่าพลังงานเนี่ยเขาก็เลือกเรานะไม่ใช่เราเป็นคนเลือกเขานะนึกออกไหมเขาก็ต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งว่าจะต้องเป็นคนนี้ที่ต้องพูดเรื่องราวเรื่องนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันวันนี้การใช้คลื่นความถี่สูงกระตุ้นพลังงานทำให้แร่ธาตุในหินต่างๆเหล่านี้ทำงานถ้าเราไม่ไปอะไรเขาเลยเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเขาก็ไม่ได้ปล่อยคลื่นอะไรออกมาแต่ถ้าเราใช้ความถี่สูงไปสั่นเขาเนี่ยเขาก็จะปล่อยพลังงานออกมาช่วยให้หินคลายพลังงานมากกว่าเดิม100เท่านะและนะ
การที่เรามีเครื่องมีหินที่มีพลังงานกว่าเดิม100เท่าไปอยู่ครอบครองแล้วเนี่ยจะช่วยให้เราแก้ไขห่วงจุ้ยนะภายในใจภายในกายภายในเคหสถานได้ด้วยนะหรือบางคนอาจจะซื้อรถมือ2ซื้อบ้านมือ2นะหรือเขาเรียกว่าเดินทางไปพักตามโรงแรมต่างๆนะซึ่งเราก็ไม่รู้ณตรงนั้นณจุดตรงนั้นเนี่ยมันมีคลื่นพลังงานลบหรือเปล่าถ้าเราได้ครอบครองหินที่มีพลังไปด้วยเนี่ยก็จะแก้ไขตรงนั้นได้โดยอัตโนมัตินะและก็ช่วยประจุพลังคลายพลังให้กับหินนะที่เราได้ดำไปหินต่างๆเหล่านี้ที่จะดำเอามาเนี่ยก็คือมีการประจุพลังแล้วก็คลายพลังให้กับคุณคุณจะเห็นว่าจะดำอ่ะพอคือเมื่อเราไม่ได้ศึกษาคืออย่างที่บอกอ่ะถ้าเราเคยศึกษาแล้วเราไม่ศึกษาจิตของเราร่างกายของเรามันก็ดบด้อยไปตามกาลเวลาแต่เมื่อเราฟื้นฟูขึ้นมาเริ่มปฏิบัติขึ้นมาเริ่มเข้าใจอะไรมากๆขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมันเหมือนกับว่าคืนฟื้นร่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้เราดูเปล่งปลั่งสดใสอัตโนมัติตอนนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมผอมลงไม่ดูซูบซี่เซียวเป็นดูแบบว่าสดชื่นแจ่มใสเราทิชเมนต์มาจากเขาเรียกว่าพลังภายในของเราด้วยพลังข้างในของเราด้วยอย่าไว้ภายในเหมือนหนังจีนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคลื่นพลังงานที่ส่งออกไปมันจะเสริมกับความคิดพลังอารมณ์ที่เป็นบวกในชีวิตเรานะที่เป็นแบบพลังงานที่ว่าเราชาร์จด้วยเครื่องของเราไปแล้วเนี่ยนะทำให้การงานการเงินนะการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการนะเพื่อทำงานร่วมกับการโปรแกรมได้มากยิ่งขึ้นนะการคนที่มีกิจการค้าขายอาชีพและเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้าทุกวันเนี่ยก็ควรที่จะมีครอบครองนะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยคือบางทีบางคนยังจะไม่ศรัทธายังเขาเรียกว่ายังไม่ได้ชื่นชอบเรื่องพลังหินเนี่ยคุณก็ผ่านไปแต่สำหรับคนที่เริ่มละนะได้เริ่มมาดูคลิปสแตมเนี่ยควรจะมีครอบครองคนละชุดก็คืออย่างเงี้ย1เส้นอันเนี้ย1เม็ดนะลูกดิ่ง1อันนะลูกดิ่ง1อันนะแล้วก็สุขภาพของเราจะดีหลับสบายย้อนวัยหนุ่มสาวทางอ้อมนึกออกป่ะอันเนี้ยคือมันจะทำให้เราผ่อนคลายสบายสบายอย่างเช่นถ้าเกิดคุณขับรถไปนะและคุณขับรถไปแล้วคุณเจอคนปาดหน้าถ้าคุณไม่ได้เกิดการฝึกหรือการเข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องมีจิตใต้สำนึกหรืออารมณ์เนี่ยไปด่าเขาไปว่าเขาแต่ถ้าคุณได้เริ่มฝึกเรื่องของพลังชีวิตหรือการที่ได้คุณได้ครอบครองหินต่างๆแล้วก็คอร์สต่างๆที่มีพลังงานดีๆเหล่านี้มันจะทำให้ความคิดจิตอารมณ์ของคุณเนี่ยมันไม่พุ่งไปในเชิงที่ลบมันทำให้คุณซอฟต์อ่อนนุ่มและสบายแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาแค่คนปาดรถปาดหน้าเราเขาจะตั้งใจไม่ตั้งใจคิดว่าเขาคงไม่ตั้งใจหรอกเพราะเขาจะมาปาดหน้าเราทำไมใช่ไหมแล้วก็ขับปกติเราอาจจะขับรถช้าแล้วเขาปาดมันก็อารมณ์เสียมันก็คือแบบว่าเขาอาจจะไม่พอใจที่เราจะขับรถช้าหรืออะไรนั่นมันก็คือปัญหาของเขาปัญหาของเราคือว่าเราก็ไปของเราต่อเพราะเขาไม่ได้ปาดหน้าเพื่อหาเรื่องเราแต่เขาปาดเพราะอาจว่าเราขับรถช้าแล้วเขาอยากจะแซงเราไปหรืออะไรเงี้ยนั่นก็คือปัญหาของเขาเราก็อยากได้ไปใส่ใจนึกออกไหมเนี่ยแหละมันคือทำให้เราเนี่ยเท่าทันความรู้สึกของเราได้ง่ายขึ้นทำให้เราไม่มีความคิดไปในเชิงที่มันลบเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านการฝึกจิตข้อมูลของเราจะดึงมาอุ้ยไอ้นี่มันต้องอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนึกออกไหมมันจะเกิดบางคนอาจจะเกิดปัญหาลงไปเปิดประตูบีแต่ทะเลาะ กันเลยก็ได้นึกออกไหมเพราะสแตมป์เนี่ยเจอประจำอะไรรู้ป่ะเวลาที่เราเข้าไปในโรงเรียนลูกเรียนลูกมันก็ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีรถเยอะยิ่งใหญ่เท่าไหร่รถก็เยอะเท่านั้นพวกก็จะมีคนที่แบบว่าจะต้องไปส่งลูกก็ต้องเอารถไปเทียบท่าเลยอะให้ส่งลูกจนถึงที่อะไรเงี้ยสแตมป์ก็เป็นไงบางทีลูกก็แบบว่าหลับเงี้ยเราก็เลยไปส่งที่ตึกเลยเงี้ยนะเพราะงั้นแล้วมันก็ต้องมีบางทีปาดหน้าปาดหลังผู้ปกครองอ่ะแล้วเราก็ต้องเข้าใจเราก็จะมีความเข้าใจว่าเฮ้ยมึงก็เพิ่งตื่นนะแล้วก็ยังเช้าอยู่แล้วก็อาจจะรีบร้อนไปทำงานหรืออะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยผ่านไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปสร้างอารมณ์เสียให้กับคนอื่นคือการสร้างอารมณ์เสียให้กับคนอื่นก็คือการทำร้ายตัวเองนั่นแหละคุณผู้ชมจ๋าอ่ะอันนี้คือวันนี้ชะตามจะมาพูดเรื่อยๆนะในเรื่องของคลื่นพลังงานต่างๆเหล่านี้นะชะตามบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณเชื่อเรื่องของปาฏิหาริย์นะคุณเชื่อเรื่องของปฏิหารเรื่องของความมหัศจรรย์ของชีวิตของเรา
ว่าเราสามารถเลือกได้ที่จะสำเร็จไม่สำเร็จเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเรานี่แหละคือผู้กำหนดนะจ๊ะ